เมอาอีปะเมอาอีโอเกจาเกจาเซปานิโสพอปานิโสพอปานิโสพอเกจามาบูกว่าเกยโย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 เกจาครับไว้สาพระรัตนตรัยเจ้าแก้วตังสัมปการเป็นอย่างยิ่งครับไว้สาพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุตนโกองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆครับไว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัตรวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชารองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อเจ้าวัดเจ้าวาดวัดปัดดังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้านี้ดำเนินรายการโดยกระผมธรรมภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปจนถึง7โมงเช้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเช้าติดตามมาโดยตลอดรายการธรรมะมีสองเวลาด้วยกันภาคเช้าและภาคค่ำภาคเช้านั้นตั้งแต่6โมงถึง7โมงภาคค่ำ2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นต้นไปคนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่นำรายการนี้ออกอากาศเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำเพราะว่าภาคเจ้าภาคค่ำครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ได้ออกอากาศเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังรับฟังธรรมะเป็นประจำชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเช้ารายการธรรมะนี้มาอุจาญาติโยมศรัทธาสาธุชนภาคเช้านี้ญาติโยมศรัทธาตามธรรมดาชีวิตของคนเฮานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบ่ว่าธรรมชาติบ่ว่าความเปลี่ยนอยู่สิ่งแวดล้อมณตอนนี้ก็บางปีจะมีฝนตกหนักบางปีฝนตกน้อยนี่ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจะยอมศรัทธาแต่อารมณ์จิตของมนุษย์คนเฮานั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหมือนกันพอได้รับอายตนะต่างๆเข้ามากระทบทางประตูต่างๆในเรือนร่างกายของเฮานี้มีประตูต่างๆที่จิตใจเฮาจะต้องคอยต้อนรับและคอยศึกษาเห็นรู้พระพุทธศาสนาสอนแบบนี้อย่ายอมศรัทธามีเหมือนกันภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกตะกี้ว่าฝนตกบ่เหมือนเก่าบ่เหมือนเดิมปีนี้ได้รับภัยพิบัติหลายที่หลายแห่งตั้งแต่เดือนที่แล้วมาละเดือนนี้ก็บ่เว้นว่างหูข่าวว่าพายุกำลังจะก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาแล้วก็มากระทบแผ่นดินในโลกนี้ประเทศเวียดนามก็เจอแล้วเมื่อตะวาตะคืนตะนี่ตะวานี่ศรัทธาเมื่อข้ามตะวานี่ประเทศเวียดนามได้เจอแล้วกำลังเข้ามาสู่นะประเทศเราตอนเหนือเวียดนามตอนเหนือเข้าที่เกาะไหหลำเพราะฉะนั้นภาคเหนือเฮาก่อนระแวดระวังตัวเนื้อเสียงนี้ไปถึงที่ไหนก็ขอให้ระแวดระวังคนที่อยู่ประกาศมือก่อนว่าคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำคนที่อยู่ที่ลุ่มก็จะไปประมาทลุ่มน้ำหรือพื้นที่ต่ำขอฝากไว้โดยเมื่อวันก่อนวันที่6
นะเมื่อตะวานี้เมื่อวันก่อนวันที่6ไม่ใช่ตะวาวันก่อนแล้ววันนี้วันที่8วันอาทิตย์ที่8เดือนกันยา2567เมื่อวันที่6ที่ผ่านมาคณะสงฆ์ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาครูบาอาจารย์ที่ออกอากาศธรรมะภาคเช้าภาคค่ำทุกเวลาพร้อมคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาได้นำข้าวของนะเครื่องอุปโภคบริโภคเผยโมกคือแก่ญาติโยมศรัทธาที่ได้รับภัยพิบัติในเขตจังหวัดเชียงไฮ้มีอำเภอเทิงก็อำเภอขุนตานอำเภอเทิงงานไปที่ตำบลตับเต่าและตำบลเหงาหลังจากนั้นก็ไปที่อำเภอขุนตานไปที่บ้านป่าคาตำบลป่าตานอำเภอขุนตานและรวบไปกับใบหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนตานที่วัดป่าคาด้วยน้ำยังมีอยู่ศรัทธานะเต้าหัวเข่าบุญนะในวัดก็ยังบ่ลดเตื้อนะหูเข่ามันอยู่ใกล้แม่น้ำอิงน้ำก็เออล้นขึ้นมาศรัทธาเออญาติโยมศรัทธาบ้านป่าคาก็มารออยู่เต็มกันนะไปนอนที่บ้านที่จองมาได้น้ำท่วมอยู่หลายวันเป็นจะเป็นเดือนนะศรัทธานี่ชีวิตมาคาดคิดถามว่าเคยขึ้นกุปีกาท่านอาจารย์โยมเฮ้ยบอกว่าบ่เคยขึ้นกำเชื่อหลายสิบปีเนี่ยที่ขึ้นมานี่หลายสิบปีก่อนเคยขึ้นก่อนบ้านเมืองคนเฮาก็ยังบ่เต็มแบบนี้เถื่อแต่น้ำขึ้นมานักญาติโยมศรัทธาตอนนี้เนี่ยโหถ้าฝนลงมาพายุลูกนี้เข้ามาแถมน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจะได้ก็ตามเสียงนี้ไปถึงที่ไหนในเขตน้ำท่วมก็ขอศรัทธาจะไปประมาทเนอะพยายามออกจากพื้นที่ที่ต่ำถ้าอยู่ใต้ถุนบ้านก็ดีอยู่ใต้ถุนบ้านใต้ที่ลุ่มที่ต่ำก็ดีพยายามนะมาอยู่ที่สูงก่อนฟังข่าวอย่างใกล้ชิดฟังข่าวข่าวจากกรมอุตุนิยมข่าวช่องทางใดช่องทางหนึ่งว่าฝนฟ้ามันเข้ามาอย่างไรด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งจากคณะสงฆ์ครึ่งสีขาวและคณะศรัทธาครึ่งสีขาวไปวันนั้นรถไปกันเซาเอ็ดกันนะครูบาอาจารย์กลับไปจึงมดจึงมวลกับไหลตนด้วยกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังติดตามฟังรายการในความเมตตาธรรมของมนุษย์ในโลกนี้ที่หันเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้นได้รับภัยต่างๆมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็บ่อยากจะมีความทุกข์หนักกว่านั้นกับบรรเทานะเรื่องความทุกข์นะอันนี้แม้ฝนจะยั้งไปแล้วตีไปแต่พอภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็ไปเยียวยาน้ำจิตน้ำใจไปเยียวยาความเปลี่ยนอยู่ของญาติโยมศรัทธาก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์และขอขอบคุณญาติโยมศรัทธาที่ไปและขอขอบคุณญาติโยมศรัทธาที่ร่วมบริจาคข้าวของจตุปัจจัยที่ไปร่วมนะบริจาคข้าวของอาจจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์ตะวาและตะเจ้าไปแล้วการเดินทางไปมอบข้าวของที่ผ่านมาของคณะสัทธาคณะสงฆ์คณะศรัทธาขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็ขอได้บุญตัวกันเนอะนะอันนี้ภัยที่เกิดขึ้นคือระแวดระวังธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปโดยประยุทธ์ยั้งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเฮ้ยแม้ร่างกายเฮาก็เปลี่ยนแปลงแต่ก่อนนี่อากาศนี่มันบ่ฮ้อนถึงอย่างปัจจุบันนี้แม้แต่มาอยู่ที่วัดพุทธสีคิรีนี้ก็เหมือนกันแต่มาอยู่วัดพุทธสีคิรีนี้นี่5ปีแรกนี่บ่ต้องใช้พัดลมนะศรัทธาบ่ต้องใช้พัดลมนะมาอยู่ที่วัดพุทธสีคิรีนี่5ปีแรกนี่จำได้อย่างชัดเจนแม้เดือนเมษาก็บ่ต้องใช้พัดลมอยู่ใต้หลังคานี่บ่ได้มีเพดานนะหลังคานี่บ่มีเพดานใช้กระเบื้องมุงนะบ่ต้องใช้พัดลมอากาศเย็นสบายศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังณตอนนี้ณปีนี้จากนั้นมาประมาณเกือบ20ปีหลังจาก5ปีมานะตอนนี้อยู่ที่นี่ได้24ปีแล้วศรัทธาทําให้อากาศอบอ้าวร้อนขนาดนักแม้กระทั่งรักษาป่าไว้
นะรอบวัดนี่จะมีป่าเต็มไปหมดเลยอนุรักษ์ป่าไว้บัดแต่ต้องเลยบางจุดนี่ทำให้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มาสายตัวแต่ความร้อนก็ยังบ่ลดละความภาวะความร้อนของโลกนะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็มาจากมวลมนุษยชาติของคนเฮานี่แหละนี่มีการเปลี่ยนแปลงบ่ยุดยั้งเพราะว่าการพัฒนาวัตถุธาตุต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทำให้กระทบตัวเก่าเหมือนกันความรู้ความเข้าใจความสามารถของมนุษย์นี่ว่าเรื่องมันเรายังความสุขมาเฮือแก่ชาวโลกว่าเรื่องมันเรายังความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตัวเก่าและผู้อื่นมันกูยากสันทาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกคนก็ต้องการความสะดวกสบายต้องการความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประจำวันแต่ในที่สุดความเจริญในบางครั้งบางเรื่องบางราวก็มาปิ๊กมากระทบตัวเก่าและผู้อื่นสิ่งแวดล้อมลองคืดเอาสถานเพราะฉะนั้นพุทธองค์บอกว่าต้องใช้ปัญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเก่าเมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเก่าถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้วคนอื่นก็ได้รับความสุขไปในตัวตนก่อนจะสร้างอันอย่างขึ้นมาถึงวันนี้ชาวโลกก็หวั่นวันว่าภัยจากมนุษย์ภัยนี้มันจะมาถึงการทั่วเลยกะตอนนี้เกิดภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างบรรลุละหลายประเทศที่กำลังต่อสู้ห้ามหันกันอยู่นะบอกว่ามันจะเป็นภัยที่มากระทบกระทั่งประเทศกันทั่วโลกก่อนแต่บ่เป็นหยังนะวิกฤตการต่างๆจะเกิดขึ้นจะได้ขอศรัทธาอยู่กับศีลกับธรรมจิตใจเฮาถ้าน้อมในกุศลคุณความดีแล้วศรัทธาจะได้หวังวิตกว่าอนาคตมันจะเป็นจะได้อยู่กับปัจจุบันนี้คือดีที่สุดถ้าทุกคนทำความดีตลอดเวลาทำความดีอยู่สม่ำเสมออย่างบ่ลดละอันนั้นแหละศรัทธาเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามแท้ๆญาติโยมศรัทธาดำเนินไปเถอะถ้าถูกต้องแล้วตามศีลตามธรรมอย่าไปลดละก็ว่าแสดงว่าศรัทธานั้นมันได้ความหมายในชีวิตสร้างบุญญาภาพนะในการดำเนินชีวิตของตัวเก่าพร้อมกับคนอื่นนั้นได้เป็นอย่างดีความสุขย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้บ่หนักก็น้อยแม้ภัยธรรมชาติจะเข้ามาคุกคามมนุษย์แต่ประเทศไทยถือว่าอยู่ในพื้นที่ในโลกนี้ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งนะอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งไม่จะล่องรอยเลื่อนของการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกญาติโยมศรัทธาแต่ก็ยังอยู่ในล่องที่ปลอดภัยบางเมืองประเทศอื่นบางประเทศก็เกิดแผ่นดินไหวบางประเทศก็ภัยแผ่นดินบ่ไหวกับไฟไหม้ศรัทธาบางประเทศป่านี่ไฟไหม้หมดบางประเทศที่ผ่านมานี่นะโดนไฟไหม้โอ้เนี่ยธรรมชาติมันเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาฉะนั้นขอญาติโยมศรัทธาพยายามอยู่กับปัจจุบันทำความดีไปความดีนั้นมันสดชื่นศรัทธาทำแล้วมันม่วนอกม่วนใจคนที่ทำความดีจิตใจของผู้คนนั้นถ้าปรารถนาที่จะทำความดีปรารถนาต้องการผู้อื่นให้มีความสุขผ่านผู้อื่นเกิดความทุกข์แล้วอดบ่ได้มีความสงสารมีความเมตตาอันนี้แหละศรัทธาโลกจะเป็นสุขโลกนี้จะอยู่ด้วยความเป็นสุขเพราะมาจากเบื้องลึกของจิตใจศรัทธาจิตใจสำนึกของศรัทธาของมนุษย์แต่ละคนนั้นอาจจะต่างกันไปจิตใจสำนึกนะจิตใจสำนึกของมนุษย์ในโลกนี้ญาติโยมศรัทธาเหยไม่ใช่เหมือนกันเนอะมันต่างกันออกไปแต่เมื่อจิตใจมนุษย์ของคนเฮานั้นนะ 100% เนี่ยถ้าท่ามพร้อมบริคุณธรรมแค่ 60% ความสงบสุขของโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นนักญาติโยมศรัทธาแต่ทุกวันนี้นะจิตใจสำนึกของมวลมนุษยชาติในโลกนี้นั้นมันบ่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสมัยโบราณศรัทธาความเจริญทางวัตถุธาตุก็เจริญขึ้นมาอย่างประยุกต์ยั่งเพราะฉะนั้นมันกระทบกระเทือนต่อนะคุณธรรมศีลธรรมภายในจิตใจจิตใจสำนึกของมนุษย์นั้นได้สั่งสมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาคุณภาพของมนุษย์วันนั้นโยมมาถามว่าจะพัฒนาจะได้ท่านอาจารย์ก็พัฒนาตั้งแต่ละอ่อนเกิดมาเลยเกิดใหม่เนี่ยเกิดมาเลยนะสอนคุณธรรมศีลธรรมบอกว่าพ่อแม่บอกว่าครูบอกว่าข้าราชการต้องเป็นผู้นำนำปาฮื้อละอ่อนที่เกิดมาบนโลกนี้ได้หันแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่บ่ดีจะไปฮื้อเพิ่นได้ฮู้ได้หันถ้าได้สั่งสมมาแบบนี้ตลอดเมื่อละอ่อนเป็นคนใหญ่ขึ้นมาก็จะมีคุณภาพเพราะว่าได้สั่งสมตังอายตนะต่างๆด้วยสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นได้ฟังแต่สิ่งที่ดีๆได้หันสิ่งที่ดีได้ยินสิ่งที่ดีคนอู้ก็อู้ในศีลในธรรมได้หันคนประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันไปตามศีลตามธรรมเพราะฉะนั้นอนาคตของละอ่อนคนที่เกิดมาทีหลังก็จะได้ทราบเอาสิ่งเหล่านั้นมาดำเนินชีวิตของตัวเก่าทำให้โลกและสังคมนั้นในพื้นที่นั้นๆในบริเวณนั้นๆที่มนุษย์ได้เกิดมาบอกว่าประเทศไหนก็ตามย่อมจะอุดมไปด้วยความสุขความสะดวกสบายความทุกข์จะมีน้อยความทุกข์จะบ่มีเลยมันเป็นไปบ่ได้อย่างถึงวันนี้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นจากน้ำท่วมพ่องจากสิ่งต่างๆแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมคนตั้งหลายก็อยู่บ่ได้คนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมนะบ่ว่าจะป้อก้ามหาเศรษฐีนี่สะกุ้ยเศรษฐีก็ดีข้าราชการก็ดีนี่เจ้าใหญ่ในโตก็ดีแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะราชการที่10ก็นำเอาถุงยางชีพไปเดินทางขึ้นไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยตั้งแต่สูงสุดลงมาจนถึงล่างอดบ่ได้ที่จะไปช่วยเหลือกันนะอย่างน้อยก็ได้หันน้ำใจซึ่งกันและการแสดงออกมาเนี่ยแผ่นดินไทยคุณธรรมคุณธรรมนี่มีกล้าแบบนี้นี่อันนี้แถมต่อไปยังมาออกพรรษาเตื้อข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศมาว่าจะเกิดลานีญาก็บอกว่ามันจะเป็นจะได้พ่องฝนจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างก็บ่เที่ยงศรัทธาต้องเข้าใจตนนี้ไว้แต่อยู่กับปัจจุบันทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวบ่คืบหน้าคืบหลังบางครั้งก็บ่ได้วางแผนอันยังไว้นี่วันนั้นอุกยมท่านอาจารย์ผมไปฟังธรรมะหลายที่เพื่อนฮือบอกว่าฮืออยู่กับปัจจุบันบ่ต้องไปคิดถึงอนาคตบ่ต้องไปคิดถึงอดีตนี่มาโอกาสวันนั้นว่าเป็นจะได้ยมบ่คิดก็ได้ฟังหลายที่นะท่านอาจารย์ว่าจะได้ว่าบ่คิดถึงอดีตฮือบ่คิดถึงอนาคตคือเอาปัจจุบันนี่วันต่อวันไปเรื่อยๆแล้วอนาคตของลูกหลานผมผมจะต้องวางแผนคือห้ามฮือเฮียนกะฮือทำมาหากินแบบนี้กะแล้วบ่ได้วางแผนอย่างสักอย่างนี้ถ้าบันนึกถึงอนาคตนี่มันจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจารย์เป็นคำถามที่เข้ามาเนี่ยระวังสนทนาธรรมเนี่ยสดาสาธุชนท่านผู้ฟังก็แม่นเหมือนการยมกับธรรมก็อู้ถูกแต่เพิ่นบ่ฮื้อกังวลอันหยังมันจะเกิดขึ้นภายหน้าบ่ต้องตุกใจเตื้อแต่การวางแผนนี่ด้วยใจปัญญานั้นถูกต้องดีงามแล้วบอกเพิ่นเอาต้องใจปัญญานะใจปัญญาธรรมปัจจุบันนี้มันจะส่งผลอนาคตนะที่โยมจะวางแผนให้ลูกจะวางแผนให้ชีวิตตัวเก่าในเบื้องไปตอนเท่าชะแลแก่ชราว่าเท่ามาแก่มานะจะอยู่อย่างไรถ้าบ่ฮี้บ่หาไว้เดี๋ยวนี้โยมก็คือถูกแล้วว่าเราต้องทำปัจจุบันนี้แหละพุทธเจ้าว่าเพราะฉะนั้นอนาคตมันจะเป็นจะได้ก็จ้างถูกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องทำปัจจุบันให้ดีอย่างโยมคือจะวางแผนให้ลูกก็เหมือนยงทำปัจจุบันนั่นแหละคือดีที่สุดแล้วต้องการวันหน้าต้องการสุขสบายเมื่อเฒ่าเมื่อแก่ยงกะยี่หอมล้อมลิบนะทำมาหากินปลูกหั่นปลูกนี่ยี่ให้ใส่สวนนะเพื่อจะเก็บออมทรัพย์ที่ได้มาอันนี้ทำปัจจุบันถ้าว่าศรัทธาสาธุชนบ่ทำปัจจุบันคือดีนี่อนาคตมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องปัจจุบันนี่แหละโยมนึกถึงอนาคตโยมก็จะต้องทำปัจจุบันให้ดีโอ้กันวันนั้นจับเบิร์นมากันนะนี่ก็ดีใจที่เพื่อนมีความเข้าใจในการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแต่เพื่ออนาคตนั่นแหละถ้าปัจจุบันบ่ดีอนาคตก็บ่ได้บ่ดีเหมือนกัน
ฉะนั้นบางทีเป็นพ่อแม่ลูกเต้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนั้นมีโยมคนหนึ่งเสียใจเนี่ยปล่อยลูกว่าผมนี่ปล่อยลูกลงไปท่านอาจารย์นะปล่อยลูกแล้วแต่อิสระบางคนว่าต้องฮึบลูกอิสระพ่อเนี่ยพอมาได้กำกับมาได้ดูแลไปป้าเปื้อนฝูงในตอนนี้ผมนักใจขนาดนักนักใจเลื่อนอย่างโอ้หลายเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับลูกเต้าที่เดินตามบทถูกบทต้องเต้าที่ควรศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยศรัทธาเหรอชีวิตเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่ยังดูแลครอบครัวดูแลชีวิตดำเนินไปเนี่ยจะต้องคิดหลายอย่างบ่คิดอนาคตหรือผมก็จะได้ท่านอาจารย์นี่ละโยมเอ้ยบอกว่าเฮาบางทีบางช่วงเฮาก็ต้องปล่อยวางถ้าคิดนักก็จะทุกข์ใจเมื่อเฮายังทำบ่ได้เถื่อทำเต้าที่ทำได้เต้าที่เป็นไปได้ถ้าเฮาฟังเฝ้ารีบเล่าเกินไปจะทำบีบคั้นจิตใจของตัวเรากระทบต่อร่างกายจนกินบ่ได้นอนบ่หลับเพราะนึกถึงอนาคตเกินไปนะว่ามันบ่เปลี่ยนไปตามนั้นตามนี้ก็เมื่อบ่ถึงเวลามาบ่ถึงเตื้อเวลามาบ่ถึงเอาก็อยู่กับปัจจุบันทำไปเรื่อยๆแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปเฮาสร้างกรรมปัจจุบันดีที่สุดแล้วตัวมดตัวมวลก็ลงที่กรรมแถมแล้วโอ้การไปมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้การวิเคราะห์เพิ่นก็เป็นฆราวาสตมาก็อยู่สมณวิสัยในพระพุทธศาสนามาโอ้สนทนาธรรมกันเออดีเหมือนกันนะที่จริงต้องโอ้กันหลายๆคนหน่อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเสวนาโอ้กันเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องธรรมะนะถ้ามีเวลานี่มาโอ้กันแบบนั้นจะได้ปรับจะได้หู้จะได้โอ้จากันจะได้ว่าเอชีวิตนี้จะต้องดำเนินอย่างไรจะทำอย่างไรดีกับปัจจุบันนี้นี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการสนทนาธรรมนี่ตามการเป็นมงคลแก่ชีวิตมานึกถึงเนี่ยการสนทนาธรรมต่างกันญาติโยมศรัทธาดีวันนั้นมาอู้มาจากกันกระเตื้องมันสมองความคิดความอ่านว่าจะต้องควรปรับปรุงจะได้วิถีชีวิตในครอบครัววิถีชีวิตของลูกของเมียของผัวของสามีภรรยานี่ญาติโยมศรัทธาเอ้ยมาอู้กันเพิ่นก็ดีใจโอ้วันหน้ามีเวลาจะมาหายกรรมเนอท่านอาจารย์อู้จากันนี่เขาท่านี่บางทีเพื่อนก็ไม่ได้ฟังบันเรื่องบันเล่าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังบันเรื่องบันเล่าทั้งโลกว่าเพื่อนดำเนินชีวิตในลักษณะอย่างใดพ้องเพื่อนมีความทุกข์อย่างใดได้มาอู้จากันให้ฟังก็เป็นความรู้ที่ได้รับฟังใหม่ก็มีเพราะบันเรื่องบันเล่าใจชีวิตเป็นจะได้พ้องเพื่อนก็เล่าให้ฟังเราก็แก้ไขอู้จ่าคือฟังว่าการใช้ชีวิตทั้งโลกนี้คนต้องประกอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมอย่างพ้องในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ามีการอย่างคนไปนอนวัดวันพระวันศีลเนี่ยที่ศรัทธาเขาไปนอนวัดกันนะมาฟังธรรมะพระสงฆ์องค์เจ้าเตธรรมบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมกำเมืองก็ตามเอามานำมาคิดสมัยโบราณนิทานชาดกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้แสดงอดีตชาติไว้เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเก่าวันเรื่องวันเรามาดีเรื่องความบ่ดีก็มีแต่ท้ายแล้วเรื่องความดีก็มีแต่ท้ายแล้วความดีกับความบ่ดีมันกู้กันนะศรัทธาในโลกนี้ความดีกับความบ่ดีมันกู้กันกู้กันอยู่ตลอดเวลานะอย่างดำกับขาวนี่นะมืดกับสว่างมันกู้กันศรัทธาสูงกับต่ำดีกับบ่ดีมันต้องกู้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วความดีกับความบ่ดีมันเป็นของกู้กันเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสีขาวกับสีดำเนี่ยแต่ถ้าตามรับความเป็นจริงเนี่ยถ้าเข้าถึงรักธรรมละเอียดสุดซึ้งนะศรัทธาบ่มีดำบ่มีขาวบ่มีสูงบ่มีต่ำบ่มีซ้ายบ่มีขวานะบ่มีอันนี้เข้าถ้าจิตใจวางอยู่เป็นกลางได้บ่มีทั้งซ้ายทั้งขวาเอาง่ายๆว่าขอนไม้อย่างที่เคยอู้ในธรรมะในวิทยุตลอดเป็นประจำอยู่แล้วว่าถ้าขอนไม้แห้งเนี่ยบอกว่าแห้งบอกว่าถ้ามันลอยน้ำได้ในต้นแม่น้ำปิงก็ได้แม่น้ำวังยมหน้านี่ถ้าว่าขอนไม้แห้งขอนนั้นเนี่ยลอยแม่น้ำลงมาเรื่อยๆบ่ตีตึงซ้ายตึงขวาบ่มีซ้ายฝั่ง
ฝั่งแม่น้ำถึงสองฝั่งบัดนี้ถึงบัดนี้ถึงสองฝั่งอยู่กลางแม่น้ำลอยไหลลงไปเรื่อยๆบ่มีเขื่อนกั้นไหลลงไปแม่น้ำสี่สายเมืองเหนือนี่ภาคเหนือนี่พิงวังยมหน้านี่ขอนมาแต่ละที่ก็ไหลลงไปเจอแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ไหลลงไปแก่ออกทะเลพุ่นศรัทธาไหลลงไปเรื่อยๆบัดนี้ถึงซ้ายถึงขวาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเน้นจุดนี้แหละคือเจริญคือมันถูกต้องทำความคิดคือถูกต้องก่อนในชีวิตประจำวันดึงชีวิตประจำวันตัวเก่าคือถูกต้องดีงามแล้วไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะอย่างคนไปนอนวัดนอนวานนี่นั่งอู้สนทนาธรรมกันนะเรื่องอันยันวันดีอันยังดีอันยังควรละอันยังควรทำนะอันยังควรอนุรักษ์ไว้ประเพณีวัฒนธรรมบ้านเรื่องบ้านเรานี่เป็นดีกับสังคมเป็นดีกับความเป็นอยู่คนอนุรักษ์ไว้ก็อนุรักษ์ไว้ประเพณีประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดมาเมื่อนานแต่บ่ยังประโยชน์คือสังคมคือมีความสุขยังจะทำให้เดือดร้อนในบ้านเรื่องบ้านเรามีเหมือนกันนะถึงวันเนี้ยอันนั้นถ้าคนลดละไปก็ลดละไปนะเพราะดำเนินตามศีลตามธรรมนี่ไปเรื่อยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นแบบนั้นในสังคมตรงวันนี้น่าหันใจเป็นอย่างยิ่งมันเตือบางคนก็โทรมาหามาอู้มาจ๋าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนได้เบอร์โทรศัพท์ทางสถานีวิทยุหรอโทรมาหาถ้ามีเวลาก็ท่านอาจารย์มีแต่มามันจะมีความหูนักมาอู้จ๋ากันนะเล็กๆน้อยๆนี่แหละคือความสบายใจเกิดขึ้นความสบายใจทุกคนมีความต้องการในศรัทธาความสบายใจเนี่ยทุกคนมีความต้องการนะมีความต้องการนะความสบายใจนี่ความทุกข์ใจบ่ต้องการแล้วแต่อย่างเงี้ยจะได้คือสบายใจเกิดขึ้นความสบายใจจะหาที่ไหนได้อย่าโยมศรัทธาแนวทางใดจะทำให้เกิดความสบายใจนี่แหละความสบายใจมันยังคือร่างกายอบอุ่นสดชื่นแจ่มใสถ้าจิตใจบ่ทุกข์เนี่ยอย่าโยมศรัทธาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าวางไว้หมดทุกประการเลยจะได้รอฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เนอะแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่วันติดถึงวันเสาร์บอกว่าภาคเช้าภาคค่ำนะกลางกรองเอาเนอะกลางกรองเอาอันไหนที่ฟังธรรมะแล้วเบิ่งอกเบิ่งใจอันนี้แหละจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันจะได้ก็นำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของศรัทธาอาหารเหมือนกันศรัทธาก็จะต้องกลั่นกรองศรัทธาจะกินข้าวกินน้ำศรัทธาจะต้องกึดก่อนว่าอาหารเนี่ยมีประโยชน์อย่างใดพ่องนะมันเลือกเอาที่มีกล้าอันดับแรกก็ข้าวแน่นอนละต้องกินข้าวนะแต่กับมันนะกะถ้ามีอันใดที่เต้าที่จะหาได้แต่ให้เป็นประโยชน์ที่จะเข้าในเรื่องร่างกายของเราญาติโยมศรัทธานี่ก็ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเหมือนกันแต่ละออนที่เกิดมาอย่างอู้แต่กี้ละออนที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการพ่อแม่นะคนที่เกิดมาก่อนเนี่ยปฏิบัติสิ่งที่ดีงามคือคนที่เกิดมาทีหลังได้รู้ได้หันนะได้รู้ได้หันได้เข้าใจได้ดำเนินไปที่ถูกต้องดีงามอย่างถึงวันนี้ญาติโยมศรัทธาน่าหันใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้ละอ่อนเยาวชนเกิดขึ้นมาเนี่ยมีความทุกข์นักเพราะว่าปัญญาบ่เพียงพอเตื้อลงไปตั้งที่บ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบ่งามเกิดขึ้นนักถึงวันนี้เพราะคนที่เกิดมาก่อนนั้นนะดำเนินไปบ่ถูกโดยบ่ใช้ปัญญากำกับนะมีปัญญาโลกิยะแต่ปัญญาโลกุตระต่างธรรมนี้บ่ได้ควบคุมบ่ได้ดูแลบ่ได้ดำเนินตามทำให้คนต่างหลังที่เกิดขึ้นมาเมื่อคนตารางเกิดขึ้นมาอย่างลูกเต้าศรัทธาเป็นต้นถ้าพ่อแม่ก็ดีไปหาคนอื่นที่เกิดก่อนนะทำสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบ่งามก็จะเจริญรอยตามเมื่อเจริญรอยตามปุ๊บศรัทธามันก็เดือดร้อนต่อเก่าเดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นตนสังคมก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลาจะเกิดจ้านไหนก็ตามเพราะฉะนั้นบางคนก็ปรารถนาโอ้อาจารย์บ่นั่นมาหาบ่ได้ได้ยินไปฟังธรรมหลายที่หลายแห่งท่านอาจารย์
แม่ฟังธรรมจากไหนว่าเพิ่นว่ายุคพระศรีอานพระศรีลิเมตไตมันจะมีแต่ว่าเพิ่นว่าแผ่นดินเหมือนเรียบเหมือนหน้ากองใจอีนี่เพิ่นว่าคนจะมีศีลธรรมเต่าเดียวกันหมดบ่มีความทุกข์นะอันนี้มาถามก็เลยบอกว่าเออโยมเฮ้ยอันนี้มันเบิ่นแต่โยมถ้าต้องการไปพบไปปะพระศรีอริยเมตไตนี่โยมจะต้องทำปัจจุบันนี่คือดีนะคะโยมเฮ้ยถ้าทำปัจจุบันบ่ดีมันจะไปพบไปปะจะได้ง่วยไม้เหมือนกันถ้าปลูกเชื้อมันบ่ดีมันจะออกมาไปดีได้จะได้มันก็ต้องปลูกหน่วยที่กินได้ที่มันพันมันดีๆนี่เรื่องจะปลูกจะได้ดีปลูกความดีน่ะก็ปลูกที่กายวาจาใจนี่ก้ากายวาจาใจนี่กายนี่เขาก็ต้องทำความดีกับโยมโยมใครไปพบไปปะพระศีลเมตตานี่เรียกเหมือนหน้ากองใจจิตใจคนจะเต้าเดียวกันมดมีศีลห้ามีศีลธรรมด้วยตำรวจก็บ่มีทหารก็บ่ต้องมีกฎหมายก็บ่ต้องมาล่างนี่เพราะหยังบ่ล่างแย่ได้ก็คนมีศีลธรรมหมดแล้วถึงวันนี้ที่เป็นล่างกฎหมายกันนี่พ่อคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมีมันก็มีน้อยมันบ่แปลคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมคนที่มีศีลธรรมก็มีน้อยอย่างพุทธเจ้าว่าบ่หินจะฟูบ่น้ำจะจมนี่คนดีอยู่ยากทำความดีซื่อเกินไปซื่อก็ดึกเพิ่นว่าจะเอาแบบนี้มันต้องบ่ย่อนบ่ย้านนะเอาแบบนี้ก็อยู่กับคนอื่นบ่ได้นี่เพราะฉะนั้นคือจิตใจเต้าเดียวเพียงกันหมดน่ะปูนอย่างที่โยมถามนั่นแหละอันนี้ถ้าโยมใครป๊าก็โยมจะต้องทำปัจจุบันนี้คือดีเนี่ยจะปลูกต้นไม้แต่ละต้นคือมีหน่วยที่มีหน่วยมันงามมันดีเขาก็ต้องหาดินที่ดีนี่ปลูกดูแลที่ดีใส่ปุ๋ยใส่นี่คือดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลกายวาจาใจให้ดีดูแลกายดีแล้ววาจาก็ต้องดีใจก็ต้องดีกายวาจาใจนี่ก็มาจากการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมคุณธรรมนั่นแหละถ้าพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมที่ดีงามแล้วศรัทธาเอ้ยหน่วยไม้ต่างๆที่ปลูกดีแล้วถ้าบรรยากาศดินมันฮื้อเหมาะสมเปิงควรหน่วยมันก็จะออกฮื้อแหละโยมก็จะไปพบไปป๊านะไปพบไปป๊าอย่างที่เพื่อนบอกกันไว้นะในอนาคตการตั้งหน้าพวกนั้นยาวกายอยู่เป็นล้านปีสองล้านปีก็บ่ฮู้นะเพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันนี้นะคือโยมเอาปัจจุบันนี้คือดีถ้าโยมมัวจะค่อยๆเกิดที่ไปพบปะพระศรีอริยเมตตาปุ้นถ้าโยมบ่ทำปัจจุบันนี้คือดีมันจะไปปะได้ยังไงโยมใครกินหน่วยมะม่วงคือมันหวานมันดีแต่จะต้องซอกพันธุ์ดีมะม่วงชนิดไหนที่ดีต้องก็ปลูกลงไปนะปลูกลงไปแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะไม่ใช่บ่ดูแลปลูกแล้วปลูกทิ้งปลูกขว้างเราก็ต้องดูแลนะใส่ปุ๋ยกะได้ยากะต้องดูแลน้ำกะบ่ได้ฝนบ่ตกเราต้องหาน้ำที่อื่นมาใส่ฮือนี่จิตใจเฮาเหมือนกันนะต้องฟังเฝ้าดูแลคนทั้งศาสินธรรมจะได้อันไหนควรทำอันไหนบ่ควรทำอันไหนควรอู้อันไหนบอกควรอู้อันไหนควรควรแง่บอกควรแง่อันไหนควรกึดบอกควรกึดบอกควรที่จะกึดนี่ญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นนี่แหละคุณธรรมศีลธรรมปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นทำปัจจุบันไว้ให้ดีอนาคตจะจับตัวของมันคนเดียวเนี่ยอย่างวันก่อนวันที่หกนี่ไปฮือตานกันฮือตานหยังครูบาอาจารย์ขึ้นสีข่าวประกาศภัยพ่องจะร่วมบุญกุศลไปช่วยคนน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายบางคนก็รวบรวมกันเอ้าคนนำบัตรสองบัตรสิบเศร้าเอ้ามีแบบฟักบาดแตงนะท่านอาจารย์บดินท่านพระครูสังวรศิละสังวโรวันเราปัดเอาหมอเขือส้มพ่องเอาแบบฟักพ่องบางคนเอาข้าวเปลือกข้าวสารมาม่าไข่พ่องน้ำพ่องมาตาลโยมที่อยู่หินลาดนะฉันทวัดหินลาดเนี่ยปากันได้ยินท่านฟังข่าววิทยุที่ท่านประกาศจะไปทำบุญให้คนที่โดนน้ำท่วมคะน่ากาจะไปนะกาไปวันที่ไหนวันที่หกนะจะไปด้วยไปด้วยได้ก่อนได้บอกเพื่อนไปซ่อเอาน้ำที่ไหนห้องเพื่อนบริจาค กันมาอนุโมทนาตัวหลายคนหลายผู้มาได้ออกวันนั้นไปหลายกะโยมไปหลายที่หลายแห่ง
นะในขึ้นสีขาวนี่นะไปไล่คนที่ใจบุญบางคนอาจจะไปบ่ได้ร่วมบุญเข้ามานี่เป็นแบบนั้นศรัทธาเนี่ยบุญมันเป็นแบบนั้นเนี่ยทำปัจจุบันนี้เมื่อลมมีลมหายใจอยู่ในการเฮือตาลนะมาจากจิตใจดอกกายวาจาใจใจมีเมตตาใจกึดใครทำบุญนี่ใจกึดใครสร้างบารมีใครเฮือตาลก่อนอันนี้อย่างปลูกต้นไม้แต่ละต้นเพื่อหน่วยมันจะออกวันหน้าไม่ออกวันใดจะมันเถอะแต่ถ้าได้ปลูกแล้วบ่มีปัญหาเอาดูแลต้นมันพุ่นเนี่ยอย่างชีวิตเฮาเหมือนกันถึงวันนี้การเฮือตาลเป็นต้นนะเฮือตาลหน่วยมันจะออกเมื่อใดจังเถอะอย่างเฮาปลูกต้นไม้นี่หน่วยออกมั่วปลูกไปก่อนเดี๋ยวเอาบางต้นบางอย่างมันก็ฮือผลมันเบยอย่างปลูกหอมแดงเป็นต้นถั่วดินเป็นต้นนี่ถั่วดินประเด็นนี้ถามศรัทธาว่านั่นทาง200ปลายธรรมโอสังโฆเนี่ยมันต้องใช้ปุ๋ยมันต้องดูแลนักนี่ญาติโยมศรัทธามันฮือหน่วยฮือผลผลิตออกมาแล้วนี่ใช้เวลาบ่เมินบางอย่างก็ใช้เวลาเมินลำไยนี่หลายเดือนต้องใส่ปุ๋ยใส่สารใส่ยันสปะอย่างต้องตัดแต่งกิ่งแถมนี่นี่ถ้าบางอย่างนี่ความดีที่เราทำนี่มันจะหายมันก็จะเกิดในอนาคตการตั้งหน้าพ้นนาปีหน้าปีหน้าอย่างโยมมาถักให้ไปเกิดปะพระเสียงที่ยะเมตไถนี่น่าจะฟังวิทยุได้ยินว่าฟังวิทยุกูเจ้าคู่ข้ามเหมือนกันนะน่าจะฟังอยู่เนี่ยก็ต้องปลูกเชื้อมันไว้ปัจจุบันนี้ไก่วัดจ่าจ่ายนี่แหละเนี่ยปลูกอย่างที่วันที่6ที่ผ่านมานี่บรรทุกหัวมาเจอกลุ่มข้างนอกครึ่งสีขาวนะอย่างเดียวนะตั้งการอย่างที่บอกตะกี้แม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวาริวชิระเราเจ้าอยู่หัวนี่เพิ่นก็เดินตั้งไปขอแล้วข้าราชการยังหมดนี่ก็ไปปุ้นแล้วเนี่ยเอารถเอาอย่างไปแล้วเอาหมู่ด้านล่าพ่อหมู่ที่มีอันจะกินนี่สักวยเศรษฐีที่มีจิตใจมีจิตใจเมตตานะมีจิตใจเมตตานะร่วมการบริจาคคือตานที่หันที่นี่บางจุดมันเต็มแล้วบางทีก็หันใจคนที่หยุดลึกลงไปอย่างวันนั้นโอ้ไปที่วันที่6ที่ผ่านมานี่ไปที่บ้านปากคานี่บ้านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนตานน้ำยังท่วมอยู่เลยอ่ะโอ้รถก็จะเข้าไปเกือบไม่ได้มันเป็นแบบนั้นสตาเข้าไปหลวงพ่อต้องไปอยู่ที่ศาลาทุกคนเลยนอกวัดนอกกำแพงพุ่นนะเนี่ยญาติโยมศรัทธาเฮ้ยเนี่ยทุกชีวิตมันก็ห่วงก็บ่ต้องการความทุกข์ยากเกิดขึ้นภัยกับภัยจะไปต้องการพบพระแต่ทำจะได้ภัยทำจะได้ภัยธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้บ่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยต่างประเทศสัมภัยเนี่ยภัยพายุงะงี้งองางี้อันอย่างโมโหที่เข้ามาประเด็นนี้เนี่ยโอ้มันเข้ามาประเทศเวียดนามนี่ระเนระนาดบ่ฮู้จะมาภาคเหนือมันจะเฉียดไปกะห่างมันกะมันจะฟาดมาก็ยังบ่ฮู้เถื่อแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นใยก็ขอฮื้ออธิษฐานช่วยกันมันจะได้บ่ได้บ่ฮู้แต่ขอฮื้ออย่าได้มาพาดผ่านทางประเทศไทยกันแล้วกันนะขอฮื้อไปทางที่บ่มีมนุษย์อ่ะไปตกกลางทะเลมันก็บ่ไปตกมันจะขึ้นฝั่งอย่างเดียวนี่กับพายุแต่ละลูกอ่ะบางประเทศก็เจอนักบางประเทศก็เจอน้อยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเฮานี่อยู่ในระหว่างรัตติจุดลองติจุดที่พอเหมาะพอควรนะรัตติจุดกับลองติจุดนี่พอดีแผ่นดินนี้พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ยั่งยืนต่อไปนะอยู่ยั่งยืนต่อไปพระพุทธเจ้าเปิ้นโหเนาะเปิ้นบางรอยพระบาทไว้เมืองเหนือลานนานี่ลายตี้ไหลแห้งนักขนาดเปิ้นอยากรู้ว่าศาสนาของพระองค์ท่านจะอยู่ครบ 5,000 ประวัติศาสตร์นี่ศรัทธาโชคดีเท่าใดแค่ไหนต่างประเทศไม่จะเจริญรุ่งเรืองเหนือตึกระยะฟ้าขนาดไหนก็ตามถ้าภัยธรรมชาติเข้ามามันบ่ฟังกรรมแล้วมันบ่ฟังแหละตึกมันจะพังนะถนนมันจะเสียหายนะคนมันจะตายนะมันต้องบ่ฟังนะอันนี้ธรรมชาติภัยธรรมชาติแต่ภัยจากมนุษย์ภัยนี่มันก็บ่ฟังเหมือนกันมนุษย์คนเฮาถึงวันนี้มันจะฟังกรรมง่ายๆเนี่ยฟังที่ไหนถ้าบ่มีศีลบ่มีธรรมจิตใต้สำนึกถ้าบ่มีคุณธรรมศรัทธาปอดต่างประเทศเนี่ยลบลากันฆ่ากันตึงวันระเบิดพ่องยางพ่องดีนะมันยิงกันประเทศปุ้นน่ะถ้ามาเอาระเบิดใหญ่ยิงกันควันพิษมันจะมาถึงประเทศไทยนี่กี่อีทมากันเด้อเนี่ยญาติโยมศรัทธาเฮ้ย
มันไว้พาสวดมนต์ภาวนาสร้างปัจจุบันไว้ให้ดีทำปัจจุบันไว้ให้ดีอนาคตจะจับตัวของมันคนเดียวนะวันนั้นอู้กันกระยงวันนั้นเอ๊ะบ่ฮื้อผมกึดอนาคตเนี่ยจะวางแผนให้ลูกหลานจะได้มาอู้กันวันนั้นเพิ่นเลยเข้าใจเออเข้าใจละเข้าใจละแบบนี้เพิ่นก็ฟังมากันนะแอบฟังไปฟังในวัดพ่องไปฟังงานศพธรรมะมันเกิดขึ้นหลายที่แต่ครูบาอาจารย์เตะที่วัดที่วายิ่งในพรรษานี่ฟังธรรมมรดกธรรมกำเมืองเป็นนิทานแต่ก็แฝงไปด้วยนะคุณธรรมหลักธรรมก็มาซ่อนไว้อยู่ที่หันเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคือทำความดีขึ้นนั้นนะสร้างความดีขึ้นหลายสร้างความดีไว้ก็บ่ใจสูญหายความดีที่เราทำไปเหมือนกันเราปลูกผลหมากหลับไม้ฝังไว้ในดินวันหนึ่งมันจะต้องออกหน่วยออกดอกออกผลคือเราก็จะได้วันหน้าพ้นถ้าบ่ได้ปลูกไว้จะไปซ่อที่ไหนถ้าอาจารย์เมื่อใดผมจะรวยนี่มาถามแบบนั้นก็จะไปหัวจากก่อนตัวเก่าปลูกอย่างไว้พ่องนะปลูกหมอม่วงหมอโอ้กะหมอน้อยแน่กะเงาปลูกอย่างไว้อ่ะปลูกพักปลูกไม้อันใดนะที่ปลูกไว้ปลูกความดีอย่างไว้พ่องจากก่อนแล้วหน่วยมันบ่ฮื้อผลเตื้อได้เป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วบอกเพิ่นวันนั้นนะเมื่อใดจะรวยอาตมาก็บอกบ่ได้บอกอาตมาเองจะบ่ฮู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นจะได้เอาปัจจุบันนี่แหละเป็นตู้เจ้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะอยู่ตามแบบตู้แบบผ้าไปวันๆนึงนี่แหละโยมเฮ้ยบ่อู้เพิ่นฟังโยมก็ทำหน้าที่ไปเถอะจะไปขึ้นคือมันรวยมันก็เอาไปบ่ได้บอกแล้วแต่บุญวาสนาคนที่เพิ่นรวยเพิ่นก็ทำมาไว้ก่อนเพิ่นขยันขันแข็งบางคนขยันหิมจะตายก็ยังบ่รวยซะเตื้อท่านอาจารย์อันนั้นแหละเนี่ยขยันแต่บุญมันบ่มีเมืองบุญบ่พอนะบุญบ่ได้ทําไว้ จะฮึขยันจะได้ก็แห้วนะญาติโยมศรัทธาเฮ้ยเพราะว่าบ่ได้ปลูกไว้บ่ได้มีเชื้อไว้บ่ได้ทําความดีไว้หลายภพหลายชาติบางคนเกิดมาเป็นคนที่บ่ดีมันจะได้ร่ํารวยท่านอาจารย์ทําดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนี่กับจักก่อนเพิ่นปลูกไว้แบบนั้นชาตินี้เพิ่นปัญญาบ่พอแล้วนะมาเป็นคนล่ำคนรวยสักขวยเศรษฐีมีแต่จะเอาเปรียบคนนั่นคนนี้แต่สักขวยเศรษฐีบางคนเพิ่งมีปัญญาสร้างมาหลายด้านนำบริจาคเตตานนะสร้างคุณประโยชน์กับตัวเก่าและคนอื่นแต่สาธารณประโยชน์กระทำนี่อันนี้คือมีปัญญากำกับในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามแม้เป็นสักขวยเศรษฐีมีอำนาจวาสนากระจายอำนาจที่ถูกต้องและดีงามใช้ชีวิตดีได้ปลูกไว้แต่จากก่อนมาดีมาเป็นสักวยเศรษฐีก็สร้างบริจาคเตตานไปดิติกหูว่าจาดหน้ามันจะเอาไปบ่ได้ตายไปแล้วเอาไปบ่ได้ตายแล้วก็ล่าไปก็เป็นเศษหินเศษกระดาษเศษเล็กตานะเงินคำนี่ก็เลยฝังทำปัจจุบันนี้คนที่บ่มีจะทำอย่างเปื้อนได้ก็ท่านอาจารย์บ่ได้จะได้บาทสองบาทบ่มีก็ชิมนิ้วนี่ก็หันเปื้อนไปจะไปอิจฉาเปื้อนเปื้อนทำความดีคือยกมือไหว้สาอนุโมทนาอันนั้นแหละก็จะได้บุญกับเพิ่นเมื่อเฮาบ่มีเชื้อเพิ่นไปเชื้อก็ไปช่วยเพิ่นปลูกนี่ช่วยเพิ่นปลูกก็อนุโมทนาท่านน่ะหาเพิ่นปลูกนี่เอาก็เอาแห้งไปบ่าเอาจะปลูกเอาจะช่วยซะหน่อยเด้อเอ้ยนี่เพิ่นก็หาเอ้ยนี่มาช่วยวันหน้าถ้ามีหน่วยมาเฮ้ยมาเก็บหน่วยเด้อวันนั้นเจ้าเก่าก็มาปลูกช่วยนี่มาเอาหน่วยนี้นี่ถ้าปลูกผลหมากล้ำไม้แบบนั้นโนศรัทธาความดีเหมือนกันเพิ่นไปทำบุญสูงตามเพิ่นสร้างธรรมประโยชน์เฮาก็อยู่ที่หานเพิ่นทำความดีสาธุสาธุอนุโมทนาด้วยนี่โลกนี้มันจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการอนุโมทนานี่แหละด้วยการดีใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยญาติโยมศรัทธามุทิตานี่หานคนอื่นได้ดีก็พลอยดีใจไปด้วยเนี่ยอนุโมทนาด้วยโลกมันก็อยู่เย็นเป็นสุขอ่ะถึงวันนี้เมื่อเป็นญาณนะหานคนทำความดีแล้วคนหนึ่งกับไปอันบ่พอใจบ่หันน่ะไปสุยกันไปดีบ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบ่งามแถมแล้วบางครั้งมันอดบ่ได้จะทําลายซึ่งกันและกันโอ้โลกมนุษย์นี่ถึงวันนี้ศรัทธาสาธุชนอยู่ด้วยบุญกุศลเด้อน่ะศรัทธาได้เวลาเนาะศรัทธาจะเปิดสายเมื่อค่ําก็ไปปากันกรรมนึงเนาะเวลา 20:00 นเป็นต้นไปน่ะหลวงพ่อก่อนถ้ามีคนสลัดถีก็จะเดินทางลงไปออกอากาศ
กับทำพระครูสถิตสารคูณวัดหนองผักขาวกับทำพระครูกัลยาณประโมทนะวัดม่อนห้วยแก้วออกโดยกันมา10กว่าปีละเมื่อข้ามมาเลยก็ว่ากันให้กรรมได้จะประสานติดต่อลงไปนะกับทำพระครูทั้งสองว่าจะได้ลงไปกันมาได้ลงไปกันอีนานะญาติโยมศรัทธาเนาะเจ้านี้เนาะญาติโยมศรัทธาก่อนได้จะประกาศในข่าวสารงานบุญซะหน่อยเนาะนะเกือบจะลืมไปละนี่นี่วันที่นะวันที่10นี่นะวันที่9วันที่10นี่ที่วัดนายนี่อันนี้วันที่9นี่โอ้งานจะลองตัดตั้งลองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกเน้อลองเจ้าคณะชั้นเอกนะกันทำพระครูสุโมนทำพระครูทำพระครูงานทำบุญทำพระครูวัดชันเจดีอำเภอบ้านโฮงเน้อสถาทำพระครูสุมนทำนิวิตเนี่ยเจ้าคณะตำบลบ้านโฮงเขต2เจ้าอาวาสวัดสันเจดีจะมีการทำบุญจะลองตัดตั้งเจ้าคณะอำเภอลองเจ้าคณะอำเภอจันเอกนะลองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงเนอะวันที่9วันที่10ที่จะมาถึงนี้เนอะสถานเนอะวันที่9วันที่10นะวันที่9นั่นก็จะมีการทำบุญคณะศรัทธาพร้อมกันนำวัดสันเจดีพระสงฆ์พิธีประกอบทำบุญทักษิณานุปทานนะและก็วันที่10นั้นนะคณะสงฆ์คณะศรัทธาร่วมการทำบุญกับทำพระครูสมุนทำนิวิตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะญาติโยมศรัทธานะบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ท่านนั้นมาเป็นสงฆ์พิธีนะได้ประกอบพิธีตามพระพุทธเจริญพุทธมนต์นะทำพระครูสมุนทำนิวิตก็จะถวายเครื่องไตรยตาลหน้าวัดสันเจดีตำบลบ้านโฮงเนอะอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนวันที่12นี่งานนาตาลสังฆทานที่วัดหนองผาขาวเนอะนะถวายสังฆทานที่วัดหนองผาขาวนะเวลาตอนบ่ายเนอะ13:30 น.วันที่14ทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อครูบามาหลวงพ่อธรรมพระครูนะธรรมพระครูอินทยานาลังสีนะเจ้าที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดพุทธนิมิตอายุนะ85ปี65พรรษามาได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองจะทำบุญอายุวัฒนมงคลวันที่องค์ที่มาเป็นประธานสงฆ์ที่งานยกย่องชัดเจดีวันนั้นนะศรัทธานะตรงกับวันที่14เนอะนะมันมีวันที่14ต่อมาได้วัน14 15 2วัน14นี้มีการทักษิณาทาน15น่าจะสืบจัตตาทำบุญอายุวัฒนมงคลนะเจริญพรเรียนเจอเนอร์จะยมศรัทธาสาธุชนวันที่17นี้ที่วัดบ้านแปะเนี่ยกวยสลาดประจำปีเดือน12เปงนะเดี๋ยวไปอู้กันเรื่องเดือน12มาค่ำนะว่าเอมันเดือน12เปงมันจะได้มีความหมายจะได้หันตั้งโซเชียลพ้องเพิ่นลงกันเดี๋ยวก็ยว่ากันในกรรมเนาะประกาศบ่เสี่ยงบ่ปอมาค่ำก็ประกาศในกรรมหนึ่งตอนนี้นะเจริญปอนเรียนเจอเนอโทรเข้ามาได้089-2624-999อาจจะกี้เข้ามาสายดับไปเข้ามาแถมนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาอู้จากการภาคเจ้านี่ภัยพ่องจะใครโทรเข้ามาอู้จากับเจริญปอนเนอเช็ดครึ่งครึ่งไปถึงที่ไหนภาคเจ้าแต่ภาคค่ำนั้นนะภาคค่ำนั้นไปเสา8สถานี29สถานีทั่วภาคเหนือ8จังหวัดภาคเหนือนะไปทั่วหมดนะแล้วก็มาอู้จากการภาคเจ้านี้นะเปิดโอกาสให้ศรัทธาได้อู้ได้จาได้โทรเข้ามาหานะเอาละภัยจะบัวไผ่บุญเออเอาจะรับก่อนเจริญพรมาจากเจ้าท่านจ้าไม่ลงกะนี่หลงเนาะฝนตกแต่ว่าวันก่อนแล้วแม่เหยเออขึ้นฝนตกแล้วไม่หลงฝนตกแล้วอยู่ดีมีสูงแล้วไม่หลงเนอะเสียงมันดังก้อยลำไยแม่เหยอยู่ดีมีสูงบุญทักษาเนอะบุญทักษานะเจริญปอนเนอะไม่หลงเนอะไม่หลงอำเภอลีไม่หลงอำเภอลีบ้านบวก
นะอำเภอลีอนุโมทนาอย่างยิ่งเนื้อที่โทรมาเนอบุญทั้งสาเนอแม่เนอเสียงมันดังก้อยแต่ละเอาเจริญปอนสายต่อไปนี่ชัดนี่ชัดมาแล้วชัดมาแล้วแม่ใส่ทองกะจ้าสักเกณฑ์ดิ98.75จ้าเอาสิเป็นองศาเนาะพระอาจารย์ว่านั่นเด้อให้แย้มพลังความดีนะเจ้าเออนั่นกันขอฝากก็สักบทเด้อความดีมันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากแหกไม่ทำนะคำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีจะขอรอแต่ดีไม่มีเลยนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปค่ะเจ้าค่ะจ้าแม่อุ้ยอินฟังอยู่เจ้าแม่อุ้ยอินเสมองแม่ทราบเสมองน้อเจ้าเจ้าบันทึกวิดีโอชัดเจนเจ้าดูสาธุเนอดีมีสูงบุญทั้งสาเนอเป็นกำลังใจให้นะเจ้าบุญทั้งสาบุญทั้งสาสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าท่านพระอาจารย์แม่สุเจ้าสินทรสิทธิ์อ่ะพระองค์ละปุณเด้อติดตามท่านพระอาจารย์ทุกวันอาทิตย์นะเจ้าสาธุสาธุเจ้ามะขามยำแรงไม่เคยลงมาอยู่นะเจ้าเออนั่นแล้วพอนะพอฝนพอฟ้าก็เนี่ยพายุจะเข้ามาถึงมาถึงหมู เจ้าบุญทั้งสาเด้ออันใดดีก็จะก้อนก้อยเอามาปฏิบัติเด้อเจ้าสาธุเนอบุญทั้งสาไม่สาธุสาธุเด้อท่านพระอาจารย์เจ้าสาธุแม่สุแก้วบรรหงศิลาพรเอาใส่ต่อไปเดี๋ยวก่อนเด้อหลุดเข้าไปแล้วนั่นเอาเข้ามาใหม่แห่งกรรม0892624999เข้ามาจ้าแล้วนี่เบอร์นี้เข้ามาโยนกันติดกันเป็นพืบเลยนี่โอ้เดี๋ยวเอามาให้กรรมเอาเข้ามาใหม่0892624999เอาเข้ามานี่คนเริ่มใส่นี่นี่สุแก้วบรรหงศิลาพรจดไปละเอาตั้งใหม่เข้ามาใหม่เนิร์สธาได้สัก2-3สาย0892624999เอาเจริญปอนไปจ้าพระคุณเจ้าอาจารย์เจ้าแม่ฟังอยู่โอ้วันนี้วังเหนือลำปางกะเจ้าแม่เรือนเนอแม่เรือนบ้านแสงต่อเนาะเจ้าแม่เรือนนายก็ตัดสินดีเนอะตัดสินดีเนาะเจ้าบุญทั้งสารเนอบุญทั้งสารเนอเจ้าแม่ให้ส่งกำลังใจเนอสาธุสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรไม่ขาเจ้าอันนี้แม่น้อยท่าโทษกะเจ้าแม่น้อยท่าโทษเจ้าเสียงตัดเกณฑ์ดีความบุญญาวาสเนาะเจ้าลำปางเนาะลำปางเนาะเจ้าบุญญาวาสเด้ออ๋อบุญญาวาสเนาะเจ้าสถานีบุญญาวาสขอบคุณอนุโมทนากุสถานีเนอเจ้าแม่เป็นกำลังใจเนอะท่านเนอขอบคุณอนุโมทนาสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปสาเจ้าท่านอันนี้ที่อำเภอโดยเต่ากะเจ้าเออหายไปเมืองนั่นนี่ติดแล้วโทรมาตามเจ้าท่านกะเจ้าใส่โดยเต่าเป็นสองเป็นสองเจ้าอนุโมทนาบุญเลยท่านเนอที่คือธรรมะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนคุณบ้างลาสาคุณบ้างแม่บัวเขียวมาแล้วแม่บัวเขียวชูเคลนุ่งก็เลยขึ้นถอยายกับลูกชูเคลเช่กามเออโอชูเคลแม่มึงก็เออโอชูจะแบบกันน้องมีบ่าเออเกลี่เกลี่กับลูกน้องกับลูกน้องใส่ต่อไปเจริญปอนครับไว้สาครับโอ้ผมมุนทามไปถึงบ้านกี่โมงวันก่อนวันที่6 6โมงครึ่งครับท่านแล้วถึงกี่โมงเออพี่มาถึง5ทุ่มไปนะป้อโหมันไกลเนาะมันไกลเนาะมาถึง5ทุ่มไปนะไปที่เชียงรายวันนั้น
ครับผมถึงหกโมงครึ่งครับเอออนุโมทนาเนปอนเนอร์ครับครับไว้จ๋าครับโมทนาสาธุเนอร์ครับป้อมบุญธรรมเนอร์วอปอปอบ้านปงหนองอยู่ดีมีสุขเนอร์โอ้ได้สดใสอยู่ว่าเด็กพอก่อนเนอร์ได้อยู่ได้อยู่เอาใส่สุดท้ายเอาเจริญปอนเจ้าแม่สาเจ้าทำกระคูแม่ฟังอยู่เนอร์แม่อยู่ที่ไหนกะแม่พี่สมัยนั่งในห้างจัดลำปางเจ้าพี่สมัยเนอะเจ้าลำปางทำกระคูลงมาไหนเจ้าแหละเออมาข้ามมาเจ้านี่จัดที่วัดนี่แม่โอ้ลงมากี่กิโลนะก็ลงไป60กิโล65กิโลแม่โอ้อนุโมทนาสาธุไปนะเจ้าอนุโมทนาเนี่ยแม่เนอสาธุสาธุเนอสาธุสาธุเจ้าเอาใส่สุดท้ายเนี่ยแม่เนี่ยใส่นี่ใส่สุดท้ายต้องขออภัยศรัทธาสาธุชนโดยใส่สุดท้ายเวลาจะหมดแล้วอย่ายอมศรัทธาป้าตามเมื่อค่ำนะสองทุ่มเป็นต้นไปถ้ารถลาไปส่งได้ก็จะลงไปนะเดี๋ยวก่อนเนอร์สดาโทรมาเดี๋ยวก็โทรมาหลังไมค์เนาะนั่นเป็นสายสุดท้ายเวลาจะมดลงไปแล้วบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้สั่งสมบารมีมานั้นคือเป็นเหตุปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนครูบาอาจารย์เจ้าญาติโยมศรัทธาทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในธรรมเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมเจริญในชีวิตการจัดนี้และจัดต่อไปได้พบพระภาษีอริยเมตตาเจ้าได้ข้ามวัฏฏะส่งสารไปสู่แดนพ้นทุกข์นั่นคือนิพพานกูปู่กูตนกูปู่กูคนยิ่งขึ้นไปเถอะ